ดน้ำดอกเท่ากับดอกบัวเลยคุณแม่มารดน้ำเนี่ยจ้ะใหญ่เหมือนมนทาพื้นรดน้ำทั้งแต่เช้าวันนี้ท่านอาจารย์มาธรรมสวัสดีค่ะวันนี้ท่านเจ้าคุณอาจารย์จากวัดชนประทานรังสิตท่านเจ้าคุณปัญญานันทภิกขุนะคะอนันทมุนีค่ะจะมาพวกเราเลยรู้สึกแบบขยันขันแข็งกันใหญ่ตั้งแต่เช้าก็ลุกขึ้นมาเลยนะคะวันนี้ตื่นเร็วค่ะตื่นก่อนตีสองแล้วก็ยังบังคับให้นอนอยู่ถึงจะไม่หลับแต่ก็ใคร่ครวญธรรมค่ะพิจารณาธรรมใคร่ครวญธรรมเพื่อออกจากทุกข์นะคะวันนี้บทธรรมที่คุยกันก็คือพ่อไม่ฆ่าลูกถ้าอยากเห็นพ่อเตือนลูกยังไงลูกจะดื้อดึงลูกจะแบบอยู่กับยุคเทคโนโลยีไม่ค่อยมีวินัยนะคะเนี่ยหยิบโทรศัพท์มือถือแล้วก็ใช่ค่ะแชร์ตอนนี้แชร์เจ้าค่ะยอดขึ้นพุ่งเดี๋ยวนี้เสกนะคะมีปาฏิหาริย์อีกนะคะค่ะวันนี้เราจะดูซิว่าพ่อจะเตือนเรายังไงชวนท่านพระมหากัสสปะมาเตือนอย่างไรนะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เป็นวันระลึกถึงการกำเนิดของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ณเสถียรธรรมสถานซึ่งเป็นวันที่เมื่อ15ปีที่แล้วเนี่ยในวันที่15มิถุนายนเนี่ยเราได้สัมผัสพระอริยตารามหาโพธิสัตว์เป็นครั้งแรกที่แวนคูเวอร์นะคะก็เป็นเรื่องเล่ามาจากมองโกเลียก็ไล่มาเลยทีเดียวพวกเราจึงรู้สึกว่าทุกวันที่25เราก็จะภาวนาระลึกถึงนะคะคุณธรรมของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้มีปัญญาขจัดความกลัวไม่โง่เขลาไม่ริษยาไม่พยาบาทไม่แสวงหาลาภสการะเป็นของตนเสนอหน้าค่ะคุณนายเสนอหน้าเรารู้แล้วต้นนี้เขาต้องมีก้านแข็งแรงเติบโตเดี๋ยวเราจะมีพวกเขาเนี่ยแหละค่ะไว้ในจุดต่างๆวันนี้เราจะไปกับยาวเครนใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่คือยาวเครนของเรามาขึ้นรถเดี๋ยวไปหาที่นั่งอ่านข้างหน้าแต่เพื่อให้พวกเราได้ไปตรวจวันนี้เราไปตรวจในส่วนที่เป็นทาราฟาร์มนะคะเข้าไปให้กำลังใจทาราฟาร์มหน่อยก็ต้องไปกันทุกจุดละค่ะทาราฟาร์มตอนนี้แม่ชีกิฟต์ก็ดูแลอยู่นะคะมากับคุณแม่เลยค่ะคุณยายคะคุณแม่คะวันนี้เป็นวันสองวันพิเศษอีกวันหนึ่งเจ้าค่ะวันมันวิ่งเป็นวันที่25เจ้าค่ะบวชครบ1เดือนอ๋อแต่เป็น1เดือนที่สั้นที่สุดเพราะว่าเดือนที่แล้วมี28วันใช่แล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะบวชได้เพราะได้โควต้ามาแค่7วันนะคะกุหลาบที่อยู่ใต้นี้มันเริ่มชะลูดยาวแล้วเดี๋ยวเราลองหาวิธีการย้ายออกมาก่อนเนาะพี่ปุ่มคัดให้ป้าตุ๊ก50คัดแล้วค่ะวันนี้ป้าตุ๊กมาโอ้พี่ติ่งเราไปทางนี้เลยเราไปทางนี้บ้างนี่เราจะได้มองเห็นกุหลาบของเราเราก็ปลูกตรงนี้ก่อนดีไหมล่ะปุ่มเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเราปลูกได้เลยนี่นะเดี๋ยวฝนตกมาเห็นว่าพายุมาอีกแล้วจริงหรือเปล่าจริงหรือดีจังเดี๋ยวเราให้เขาทำตรงนี้หลบซะแล้วเอาตรงเนี้ยเอาบริเวณนี้แหละมันจะได้แบบพึบพับในสงกรานต์ปีนี้ซึ่งหลายคนอาจจะมายนเธอนะ เธอต้องนี่แข็งแรงมากนะดูสิแต่ไอ้ที่มันเข้าไปอยู่ในที่ร่มเดี๋ยวเราย้ายก่อนก็ได้ปุ๊บวันนี้เราเห็นเนี่ยเราได้แล้วตรงนี้เราแป๊บเดียวเองเย็นเดียวเองเราก็เสร็จแล้วเราเริ่มมองเห็นนะคะเขามองการทำงานเนี่ยมาเยี่ยมเขาด้วยเดี๋ยวเราเลี้ยวทางนี้ได้เลยค่ะทางที่จะตันค่ะนี่เขาเจาะใช่ไหมเจ้าค่ะเขาทำคือเขาก็พยายามที่จะหาสิ่งที่มันมีอยู่ในความเป็นอนาคตของเรานะคะก็เป็นช่วงแห่งการลงทุนจริงๆเมื่อวานนี้คุณแม่ก็ได้เห็นการส่งงานของโปเชนมาให้คุณแม่ดูก็ต้องบอกว่าเก่งนะคณะทำงานได้มองเห็นการบอกกล่าวเล่าเรื่องที่จะทำให้คนเข้าใจว่าที่นี่คือบ้านอยู่ที่ไหนลำบากนะคะคุณแม่อยากชวนกลับบ้านค่ะที่นี่คือบ้านบ้านเรานะคะโควิดเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสงสารหลายคนปรับตัวไม่ทันหลายคนถูกเลย์ออฟแล้วหลายคนก็อาจจะคิดว่าเราไป
บนนู้นได้เลยค่ะไปที่น้ำ2ล้านลิตรเลยไปดูความสำเร็จของการทำงานที่เราพยายามเก็บน้ำนะคะฝนตกอย่างนี้ค่ะถ้าเราเข้าไปนั่งพักในเวลาพักกลางวันเนี่ยจะสามารถฮีสโตรกมันนะมันก็อธิบายยากนะว่ามันอาการเป็นยังไงหลายคนแข็งแรงดีหนุ่มสาวอายุมากไม่สำคัญเลยมันเป็นกันเยอะมันอยู่ที่ภาวะตรงนั้นเหนื่อยแล้วร้อนนะตอนนี้ก็ต้องหาที่ให้คณะแม่ชีได้เข้าพักหลบร้อนแล้วก็ใช้การเข้าไปในป่าไม่ต้องสร้างอะไรกันเยอะก็เป็นประสบการณ์ของเราเดี๋ยวจะต้องให้เข้ามาเก็บเส้นทางนี้นะคุณแม่มองเห็นอาจจะต้องเตือนคณะทำงานทั้งเรื่องน้ำเรื่องไฟว่าอย่าทิ้งพลาสติกไว้ในเส้นทางเนี่ยเราเห็นเลยอันนี้เตือนได้หมดแหละเพราะว่าเรามีหน้าที่ไม่ฆ่าลูกเตือนได้เห็นน้ำไหมคะว่าใสไหมคะเราจะไปจอดอยู่ปลายทางนู้นแล้วเราก็จะลงอ่านบทธรรมกันตรงนี้แหละเรามีเก้าอี้โต๊ะแล้วค่ะมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะเก้าอี้นี้เก้าอี้นี้มาตั้งแต่แรกเลยค่ะโอเคมาตั้งแต่แรกที่คุณแม่เดินมาแล้วก็มาเนี่ยค่ะมาดูเขาเก็บน้ำนี่แหละแล้วปรากฏว่ามันไม่มีที่หย่อนก้นก็เลยยกเก้าอี้ตัวนี้มากลับกลายเป็นเก้าอี้ที่ใช้ตั้งแต่นั้นมาจนถึงวันนี้แข็งแรงค่ะแข็งแรงมากขอบพระคุณนะคะของพี่ติ๋งล่ะมาแล้วมุมตรงนี้ไหมเฉียงเอาค่ะให้เขาจัดก่อนงั้นเรามาคุยทางนี้ก่อนค่ะเมื่อวานนี้คุณแม่ให้กันบ้านมาตอบกันบ้านตอบว่าที่บอกว่าหลักการสงเคราะห์ของพระพุทธเจ้าใช่ไหมเจ้าคะใช่ใช่กุ๊กเข้าไปนะคะพบว่าตรงนี้เขาจะได้ทำกันเพราะว่ากลมไม่เถิดมาหน่อยแล้วลูกเพราะตรงนี้จะสวยนะนันทวันอันเนี้ยจะมองเห็นเขาทางด้านนี้ดูให้ดีก่อนบอกว่ากรมประชาสงเคราะห์ค่ะใช้หลักพระพุทธเจ้าสัพปริสธรรมใช่ไหมเจ้าคะสัพปริสธรรมจ้ะกุ๊กไปอีกนิดนึงเขาบอกคนดูแลหรือว่านั่นต้องใช้พรหมวิหาร4ด้วยก็แสดงว่าทำการบ้านดีจริงๆจริงจริงก็แล้วทีนี้ใน Google ค่ะเขาก็อธิบายสัพปริสธรรมแบบยากอันัญญาอ่านไม่รู้เรื่องเลยก็เลยไปนั่งเกาศีรษะอยู่ในครัวป้าตุ๋มกับแม่เอ้มาก็ What when where why รู้เขารู้เรารู้ตนรู้การเวลาชุมชนรู้ชุมชนบุคคลโอเคค่อยกระจ่างเจ้าค่ะจ้ะก็หลักการสัพพุริสธรรมเนี่ยเขามีไว้สำหรับให้เกิดความ success เลยนะนึกถึงความ success ว่าคนจะ success ได้เนี่ยมันต้องรู้จักหลักการของสัตบุรุษนี่แหละคือสัพปริสธรรมนะคะรู้หลักการของการทำงานที่จะทำให้พวกเราอยู่ที่ตรงไหนก็ไม่ทะเลอะทะล่าเคยเห็นมั้ยคนที่แบบไปสารแนกับเขาทุกเรื่องทะเลอะทะล่าไม่รู้ว่าเขาทำอะไรอย่างเช่นเขาปลูกต้นไม้ตรงนี้เขาว่าของเขาดีแล้วเราไปถึงเราก็บอกว่าทำไมไม่อย่างนั้นล่ะมันก็ไปเกิดความกังวลใจให้กับเขาอันนี้ก็จะยากหน่อยซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องราวที่มีหลายเรื่องเช่นเราก็ยกตัวอย่างของเราถ้าเราเชื่อมั่นในสิ่งที่เราไม่ได้เบียดเบียนและพร้อมที่จะสงบเย็นเป็นประโยชน์แล้วก็สงเคราะห์เนี่ยนะคะเราก็จะกลายเป็นคนที่ต้องฝึกสัพปริสธรรมคือคนที่จะสงบเย็นและเป็นประโยชน์ต้องมีหลักการของสัพปริสธรรมแล้วการสงเคราะห์ได้อย่างยั่งยืนคือเราไปเราไม่รู้เขาอะเราไปยัดเยียดเราไปชี้หนุนชี้นี่เขาก็อึดอัดถึงแม้ว่าจะดีการให้ของเราก็ทำความอึดอัดอย่างนี้เป็นต้นค่ะต่อไปนั่งเถอะค่ะแม่จะได้ดื่มน้ำก่อนที่จะอ่านบทธรรมเดี๋ยวเราฝึกใช้หลักการสัพปริสธรรมรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณการเวลาบุคคลและชุมชนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยแหละ
เราจะได้สังเคราะห์โลกได้อย่างยั่งยืนยาวนานค่ะวันนี้เป็นการพูดเรื่องพ่อไม่ฆ่าลูกเป็นสิ่งที่ดีมากแสดงว่าการทำงานจริงๆในสมัยที่พุทธกาลเนี่ยก็มีคนดื้อดึงมีคนแบบโลเลถ้าถึงได้สอนเรื่องความดื้อดึงสอนเรื่องความโลเลไม่ได้ประโยชน์มันไม่มีทางจะเข้าถึงมรรคผลนิพพานนะคะตอนนี้มีคนดูอยู่สักเท่าไหร่270ค่ะมาตรฐานเดิม270 280นะคะแล้วจากนั้นเดี๋ยวก็จะค่อยๆถ้าประเด็นไปเรื่องที่สนใจก็จะมากขึ้นก็แฟนคลับประจำนะคะมีคนที่เข้ามาใหม่ทักทายกันก่อนบริเวณนี้ก็ชื่อว่าบริเวณของบ่อน้ำ2ล้านลิตรที่เตรียมเอาไว้สำหรับใช้ก็อยู่สูงสุดนะคะดึงขึ้นไปทำป่าเปียกด้วยน้ำเนี่ยค่ะดึงขึ้นไปทำป่าเปียกด้วยแล้วก็ลงไปที่ข้างล่างในทุกจุดด้วยนะคะหันไปเห็นต้นเนี่ยค่ะตะแบกต้นอินทนิลอินทนิลค่ะสีม่วงนี่เหรอเจ้าอันนี้ค่ะอันนี้เราปลูกโอ้โหไม่มีใครเชื่อว่ามันจะรอดคนที่เข้ามาเขาอยากปลูกบางอย่างเขาบอกไอ้นี่ไม่รอดกลับกลายเป็นรอดหมดเลยนะอินทนิลกับตะแบกสลาวอ้าวใครมีสลาวจ๊ะใครเพาะสลาวใครมีเม็ดสลาวตอนนี้เพาะสลาวได้เลยค่ะสลาวจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราเห็นว่ามันงดงามถนนในกรุงเทพมีอยู่ถนนหนึ่งมีสลาวก่อนเข้าถึงศิริราชสีม่วงแต่มันห้อยๆตอนนี้เมษานะญี่ปุ่นเนี่ยซากุระบานไปไม่ได้แต่ไม่มีใครไปได้แล้วก็มีอาจจะมีคนไปได้แต่น้อยตอนนี้มีไอซ์แลนด์ค่ะก็บอกเปิดรับทุกที่สงสัยมันหนาวชื่อโลกมันคงแข็งตายไอซ์แลนด์ตอนนี้เป็นประเทศแรกที่เปิดรับนักท่องเที่ยวหมดเลยเจ้าค่ะเขาประกาศมาต้องเป็นประเทศหนึ่งที่คุณแม่ไปแล้วชอบนะคุณแม่ไปที่ไอซ์แลนด์แล้วชอบแล้วก็ขับรถรอบเกาะก็โอ้โหมันอยู่ที่หนึ่งอ่ะมันสามารถพูดเรื่องภูเขาไฟได้พูดเรื่องลาวาได้พูดเรื่องน้ำพุร้อนได้น้ำตกได้กาเซียได้ทั้งหมดเลยคือไปแล้วโอ้โหทำทีวีสนุกมากเลยแบบไปช่วงฤดูหนาวหรือฤดูร้อนเจ้าคะไปฤดูร้อนไม่หนาวมากแต่ก็ยังมีแต่ก็หนาวใช่ไหมจ๊ะใช่ไปแสดงธรรมนะไม่ได้ไปเที่ยวไปแสดงธรรมเสร็จแล้วท่านเจ้าอาวาสวัดนั่นแหละนิมนต์ไปก็มีวัดไทยไอซ์แลนด์มีวัดด้วยมีวัดไทยโอ้เจ้าค่ะสาธุลองอ่านสิก็มีแฟนเก่านะคะคุณงามวิไลพิศาสิคุณรัชนีบุญคุณสุกัญญาจะเป็นชื่อเดิมค่ะเป็นเพราะว่าแฟนคลับจริงๆค่ะแต่ก็จะมีชื่อใหม่ๆที่เขาบอกว่าเพิ่งมาฟังแต่ฟังแล้วอยู่แล้วอยู่เลยคุณกุ้งพิชยานี่ก็ใช่คุณพี่กุ้งคะพิชยาพี่กุ้งสบายดีไหมเนี่ย ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่คุณแม่ถามหาถ้าเป็นคุณกุ้งจริงๆนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องถามจอยให้จอยเช็คเนี่ยนะที่จริงเนี่ยเราตั้งทีมทำงานดีกว่าคือคนอยู่ล้อมเราแล้วไม่ได้ทำงานอย่างเงี้ยต้องนั่นแหละลองถามซิว่าคุณกุ้งพิชยาคือคุณกุ้งที่ได้มาร่วมบุญกับเราตอนที่ทำไอโซวอลกับพี่ติ๋มหรือเปล่าค่ะเพราะว่านี่เป็นกลุ่มที่คุณแม่ระลึกถึงอยู่นะคะยังมีสุขภาพที่แข็งแรงหรือเปล่าเพราะว่าคนเหล่านี้เวลาที่เราทำการบ้านสักหน่อยว่าใครเข้ามาในรายการของเราบ้างมันจะมีความผูกพันมันจะมีมิติไม่ใช่แค่ใครตั้งคำถามแล้วตอบซึ่งถ้าคำถามมันยังเป็นคำถามเดิมๆก็แสดงว่าเรายังต้องช่วยอยู่แต่ถ้าคำถามมันน้อยลงคำถามมันเป็นกรณีที่แบบมันใหม่ไปจากเดิมสังเกตไหมคนเดิมก็จะถามคำถามเดิมๆอันนี้เราก็รู้ว่าเราต้องทำวิธีการยังไงที่จะช่วยได้อย่างชนิดที่แบบลงลึกไปเรื่อยๆตอบคำถามแค่นี้มันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเรามองเห็นคือเราต้องรู้เขารู้ละลองเอาหลักสัพพุริสธรรมมาดูเรื่อง
Facebook Live มั้ยเรารู้เหตุรู้ผลว่าเราทำเพื่ออะไรเพื่อสงบเย็นและเป็นประโยชน์เพื่อสงเคราะห์ถูกไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้เลยว่าคนที่ดูเราอยู่260คนเนี่ยคือใครเพราะฉะนั้นแสดงตนออกมาเลยค่ะว่าคือใครอย่าใช้นามแฝงเหมือนอย่างในคลับเฮาส์เราเห็นตัวตนของคนคนนั้นเลยอย่างเงี้ยมันช่วยได้ลึกนะคะแล้วก็อย่าคิดว่าเรื่องนี้จะเป็นแค่เพียงคนถือกล้องคนนั่งพูดคนอ่านเท่านี้แบ็คทั้งหมดลองทำงานกันสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เราน่าจะลงลึกได้ละเราควรจะรู้เขารู้เรารู้เหตุรู้ผลที่ทำงานรู้เรารู้เขารู้ตัวเราศักยภาพในการช่วยของเราระดับไหนและเรามีอะไรที่เป็นก๊อกสองเช่นกลุ่มนี้เอามาเป็นสมาธิบำบัดแมนดาราบำบัดศิลปะบำบัดนะคะอีกหน่อยอาจจะเป็นแอดเวนเจอร์บำบัดอย่างเงี้ยค่ะมันลงลึกแล้วนะจนทุกคนจะมีงานของตัวเองเวลามาที่นี่ก็คือการบอกข้อมูลที่ทำให้เราสงเคราะห์ได้ลึกซึ้งกว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งการทำงานซึ่งก็เป็นเหตุผลที่เราต้องพูดเรื่องนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะฟังพ่อไม่ฆ่าลูกเนี่ยจะเห็นชัดเจนนะจะเห็นชัดเจนเลยคุณเอ๋บ้านกาแฟบ้านฉันบอกขับรถอยู่ฟังคุณยายอยู่ครับเอ๋มารับโปรดักที่บ้านพี่หมอหนุ้ยยังไม่เยี่ยมยายเลยไม่คิดถึงเหรอ หรือว่าไม่ว่างจ้ะก็รับไปเรื่องการเขียนป้ายพระอริยธาราเสร็จแล้วเอามาส่งด้วยนะคิดถึงนะเอ๋ได้ข่าวว่ารวยเลยเนี่ยเราอะ คนไปวัดเนี่ยวัดหลวงพ่อรวยไงคนจะไปซื้อลอตเตอรี่อะไรกันแถวๆนั้นกาแฟเธอก็แบบมั่งคั่งดีใจด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวพอยายปรับแล้วยายจะกินกาแฟเจ้าแรกของเธอเนี่ยแหละจ้ะก็เดี๋ยวอาทิตย์นี้จะกลับไปที่เสถียรหนึ่งนะคะไปประชุมเรื่องการทำแมกกาซีนแล้วจากนั้นก็จะกลับมาอีกก็ตอนนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่คุณแม่ยังได้ชิวๆอยู่กับเนี่ยค่ะขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เพื่อที่จะทำให้พวกเราได้ยินว่าโอ้พ่อไม่ฆ่าลูกเนี่ยพ่อสอนอย่างไรเราเริ่มฟังกันเลยมากแล้วเดี๋ยวเราจะได้ขยายความมีคนบอกว่าอ่านขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์แล้วดูเหมือนว่าเป็นแค่สอนนักบวชไม่ใช่นะสอนพวกเราทุกคนเลยเดี๋ยวลองฟังวันนี้ดูใช่ไหมผมต้องดูคอนแทคต่อไปนี้เวลาคนนะเพราะคุณแม่ดูคุ้นมากเลยคุณกุ้งเนี่ยค่ะชยาถ้าเข้ามากุ้งบอกมาหน่อยว่ากุ้งคือใครลูกคุณรัชินีบุญนี่ก็ติดตามเรามาปีนึงค่ะบอกได้อย่างเงี้ยดีจังอย่างเงี้ยบอกมาว่ามาจากไหนนะคะวันนี้สาวๆของเราในต่างแดนไม่เข้ากันมาเลยหรือยังไม่เห็นนะเจ้าค่ะแต่ก็มีคำถามเดี๋ยวไว้ถามตอนสุดท้ายแล้วกันช่วงสุดท้ายเป็นช่วงตอบคำถามนะคะวันนี้เรามาฟังบาลีพระพุทธภาษิตตรัสแต่พระมหากัสสปะพระมหากัสสปะเนี่ยถือว่าเป็นพระมหาเถระนะคะที่มีลูกศิษย์เยอะสอนเก่งเพราะฉะนั้นพระองค์จึงสอนเหมือนคุยกัสสปะเธอจงกล่าวสอนภิกษุทั้งหลายจงแสดงธรรมมีคาถาแก่ภิกษุทั้งหลายบ้างกัสสปะเราหรือเธอหมายถึงพระองค์นะคะและพระมหากัสสปะพึงช่วยกันกล่าวสอนภิกษุทั้งหลายพึงช่วยกันแสดงธรรมมีคาถาแก่ภิกษุทั้งหลายพระมหากัสสปะถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ในเวลานี้ภิกษุช่างเป็นคนว่ายากนักเจอช่วงนี้จะยิ่งกว่าใช่ไหมประกอบด้วยเหตุที่ทำให้เป็นคนว่ายากด้วยไม่อดทนไม่ยอมรับคำตักเตือนโดยเคารพโอ้อันนี้ดื้อเลยไม่ตักเตือนโดยเคารพนี่นะต้องยอมรับคำตักเตือนโดยเคารพท่านมหากัสสปะกราบทูลอ่านซ้ำข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ในเวลานี้ภิกษุช่างเป็นคนว่ายากนักประกอบด้วยเหตุที่ทำให้เป็นคนว่ายากด้วยไม่อดทนไม่ยอมรับคำตักเตือนโดยเคารพท่านมหากัสสปะกราบทูลพระองค์ทรงตอบว่ากัสสปะ
จริงอย่างเธอกล่าวนั่นแหละในครั้งก่อนพวกภิกษุชั้นเถระสมาทานการอยู่ป่าเป็นวัดและทั้งกล่าวสรรเสริญการกระทำเช่นนั้นสมาทานการบิณฑบาตเป็นวัดและทั้งกล่าวสรรเสริญการกระทำเช่นนั้นสมาทานการใช้ผ้าบังสกุลเป็นวัดและทั้งกล่าวสรรเสริญการกระทำเช่นนั้นสมาทานการใช้จีวรเพียง3ผืนเป็นวัดและทั้งกล่าวสรรเสริญการกระทำเช่นนั้นเป็นผู้กำจัดความต้องการให้มีแต่น้อยและทั้งกล่าวสรรเสริญการกระทำเช่นนั้นเป็นผู้สันโดษและทั้งกล่าวสรรเสริญการกระทำเช่นนั้นเป็นผู้อยู่สงบและทั้งกล่าวสรรเสริญการกระทำเช่นนั้นเป็นผู้อยู่อย่างไม่คลุกคลีกันและทั้งกล่าวสรรเสริญการกระทำเช่นนั้นเป็นผู้ปารภความเพียรและทั้งกล่าวสรรเสริญการกระทำเช่นนั้นบรรดาภิกษุชั้นเถระเหล่านั้นภิกษุรูปใดสมาทานการอยู่วัดอยู่ป่าเป็นวัดแล้วก็ไล่มาทั้งหมดนะคะเป็นผู้ปารภความเพียรและทั้งกล่าวสรรเสริญการกระทำเช่นนั้นภิกษุชั้นเถระทั้งหลายก็อาราธนาให้นั่งเฉพาะภิกษุเถระรูปนั้นด้วยคำเป็นต้นว่ามาเถิดภิกษุรูปนี้ชื่ออะไรภิกษุนี้ช่างมีวาสนาจริงทั้งเป็นผู้ใคร่ต่อการปฏิบัติจริงด้วยมาเถิดภิกษุนิมนต์ท่านลงนั่งอาสนะนี้ดังนี้กัสสปะขั้นภิกษุชั้นเถระประพฤติกันอยู่อย่างนี้ความคิดก็เกิดขึ้นแก่พวกภิกษุใหม่ว่าได้ยินว่าภิกษุรูปใดสมาทานการอยู่ป่าเป็นวัดแล้วก็ไล่ลงมาทั้งหมดเมื่อกี้นะคะเป็นผู้ปรารภความเพียรและทั้งกล่าวสรรเสริญการกระทำเช่นนั้นด้วยพระเถระทั้งหลายย่อมนิมนต์เธอนั้นด้วยอาสนะด้วยคำเป็นต้นว่ามาเถิดภิกษุรูปนี้ชื่ออะไรภิกษุนี้ช่างมีวาสนาจริงทั้งเป็นผู้ใคร่ต่อการปฏิบัติจริงด้วยมาเถิดภิกษุนิมนต์ท่านลงนั่งอาสนะนี้ดังนี้พวกภิกษุผู้บวชใหม่เหล่านั้นก็พากันประพฤติเพื่อให้เป็นเช่นนั้นและข้อนั้นย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่พวกภิกษุเหล่านั้นเองสิ้นกาลนานพระองค์ทรงตอบว่าให้ผู้สอนเนี่ยมีอะไรเป็นวัดบ้างเจอคนดื้อไม่เชื่อฟังไม่อดทนเราต้องทำก่อน อยู่ป่าเป็นวัดก็อยู่ลุกขมูลเนี่ยแหละในสมัยนั้นนะมีเนี่ยไล่มาเลยค่ะบิณฑบาตเป็นวัดบางใช้ผ้าบางสกุลคือผ้าห่อศพเนี่ยค่ะแล้วก็ใช้เพียง3ผืนมีความต้องการน้อยสันโดษในอกุศลแต่ไม่สันโดษในกุศลเป็นวัดนะคะไม่คลุกคลีแล้วก็ปารภความเพียรถ้าเราในฐานะของผู้ที่เป็นผู้นำเราทำเดี๋ยวเขาก็ทำตามใช่ค่ะก็จะชวนว่ามาเถิดเหมือนพวกเราก็ชวนคนมาบวชเราก็ทำในสิ่งที่มันเป็นการทำเพราะฉะนั้นคุณแม่ว่าไม่ว่าคนมันจะดื้อหรือสังคมมันจะเปลี่ยนมันน่าสงสารนะเราจะต้องทำตัวเองเป็นตัวอย่างคนที่จะสอนคนได้ต้องมีตัวเองเป็นครูเป็นผู้หนักแน่นมีความอดทนฉลาดรู้เขารู้เราแล้วที่สำคัญสำหรับคุณแม่คือต้องมีปัญญาทำของยากให้ง่ายอย่างเช่นการสอนในเสถียรเนี่ยเราก็ให้ผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยแหละบอกเรามาเราก็เข้าใจหรือไม่เข้าใจใช้ได้หรือเปล่าบางคนฟังปฏิจจสมุปบาทไม่เข้าใจต้องพูดซ้ำฟังซ้ำฟังซ้ำจนกระทั่งเขาจะสดขึ้นเราก็ต้องหาวิธีการอธิบายสิ่งที่เป็นคำสอนจากพ่อโอ๊ตนี่แหละแต่สอนให้มันเข้าถึงใจของคนในปัจจุบันให้เขาเปลี่ยนใจเรายังต้องช่วยกันสอนไม่ใช่ปนเปอร์ผู้มาเรียนแต่กล้าให้เขาประเมินเลยว่าเขารู้เรื่องไหม
เขาเข้าใจไหมเช่นเขาบอกว่าสอนยากเกินไปมีแต่สับแสงจนกระทั่งเขาเข้าใจยากหรือบางทีเขาก็อาจจะพูดว่าเฮ้ยเขาไม่ได้มาเรียนมหาวิทยาลัยนะเขาไม่อยากเห็นการสอนในมหาวิทยาลัยซึ่งเขามีสิทธิ์ที่จะพูดเพราะเขาไม่เข้าใจไงถ้าเราเป็นคนสอนแล้วเรารับฟังเนี่ยเราไม่ต้องอย่างอื่นเลยค่ะเรารู้เลยว่าเขาจริงใจมากที่จะมาเป็นลูกศิษย์เราเจ้าค่ะเพราะเขาอยากรู้เขาถึงถามเขาอยากรู้เขาถึงประเมินเขาอยากรู้เขาถึงขอให้เราช่วยลดการสอนลงมาให้เขาเข้าใจหน่อยเพราะเขาไม่ได้มาเรียนหนังสือเขามาเพื่อการพ้นทุกข์เขาต้องการเรียนรู้เราต้องสอนจากประสบการณ์ของการเรียนรู้ไม่ได้สอนจากตำรานะเจ้าค่ะถูกเจ้าค่ะของถ้าทางธุรกิจก็จะมีคำคล้ายๆกันนะฮะที่แบบต้องแสดงให้ดูก่อนก็เขาก็บอกว่า walk the talk walk the talk ก็คือว่า อยู่ใจก็ทำก็ทำให้ดูให้เห็นเป็นตัวอย่างด้วยอะค่ะโอ้หลักพระพุทธเจ้านี่ก็ฝรั่งเอาไปใช้อ่ะใช่เจ้าค่ะฝรั่งเอาไปใช้เลยค่ะเมื่อกี้มีคำถามมาบังเอิญถามมาสองคนนะคะบอกว่าถ้าทำบุญเสร็จหรือสวดมนต์เสร็จต้องกรวดน้ำเลยไหมคะถึงจะได้บุญไปถึงตามสะดวกตามสะดวกค่ะส่งใจไปก็ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะตามสะดวกเลยที่ไหนไม่มีน้ำน้ำนี่มันเป็นพฤติกรรมที่มาทำตอนหลังแหละเจ้าค่ะอ๋อตอนนี้ก็รายงานตัวมีดูจากประเทศลาวแล้วก็คุณสุกัญญาก็บอกว่าคุณยายพูดถูกต้องค่ะอยากทำแบบที่คุณยายกำลังพูดอยู่อันนี้คือตอนต้นๆ นะคะตอนก่อนหน้าคุณยายอ่านธรรมะจากพระโอษฐ์เจ้าค่ะแล้วก็บอกว่ากราบคุณแม่หนูปฏิบัติธรรมที่เสถียรหนึ่งกลับมาก็ฟังธรรมะจากคุณแม่ทุกวันเลยค่ะคุณสุรียวงศ์อันนี้ดีมากเลยคือที่จริงแล้วการสอนในเสถียรหนึ่งเวลามันก็น้อยเนาะแต่เขาถ่ายทอดเก็บไว้ก็ไปดูต่อใน YouTube ตอนนี้เขาก็พยายามตัดต่อให้มันสั้นกระชับเอาก้างออกไปตามที่เขาไปเรียนกันมาแล้วสุดท้ายเลยคนก็ดูมากขึ้นใน YouTube มีคนดูมากขึ้นเดือนหนึ่งเนี่ยประมาณ 3,000 คนที่มีคนดูมากขึ้นใน YouTube ตอนนี้ YouTube ก็มีคนที่เข้ามาใช้ 300,000 กว่าคนแล้วค่ะมีจากเมลเบิร์นด้วยนะคะแฟนคลับเราจากเมลเบิร์นเข้ามาดูส่งความรักไปด้วยนะคะคุณกุ้งรายงานตัวมาแล้วค่ะว่าเคยมาปฏิบัติธรรมที่เสถียร1กับเลนเจ้าค่ะกุ้งพิชยามกินเนี่ยค่ะจ้ะก็ยินดีต้อนรับที่กลับบ้านมาอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณสุดารัตน์ก็ฟังจากฮ่องกงเจ้าค่ะฟังทุกวันเลยแล้วก็ดื่มด่ำทุกคำสอนของคุณแม่ตอนนี้โควิดที่ฮ่องกงเป็นยังไงมันเป็นยังไงบ้างยังปลอดภัยกันดีอยู่นะจ๊ะจ้ะที่จริงคนไทยในต่างแดนเนี่ยเจอพิษโควิดมาที่นี่กันเยอะเนาะแล้วก็ยังตั้งใจที่จะเคลียร์ชีวิตเพื่อที่จะทำให้เกิดการมีเหมือนมันเป็นการรีสตาร์ทน่ะโควิดมาเพื่อให้เราแบบต้อง move on อย่างมีสติเราเจอการผันผวนของชีวิตแรงแต่การที่มีชีวิตที่เราจะเติบโตได้ใหม่เนี่ยมีอยู่ในยุคโควิดเนี่ยแหละค่ะคุณว่างๆมาแล้วจากนิวซีแลนด์บอกว่าตั้งใจแชร์คลิปคุณแม่ไปหลายกลุ่มธรรมะแล้วกราบขออภัยนะเจ้าคะจ้ะสักการะทุกท่านและตั้งใจฟังอยู่เงียบๆกำลังฝึกสติรู้เวทนาถอนความไม่พอใจสมมติอยู่เจ้าค่ะสาธุอนุโมทนาจ้ะค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งคุณอังคณาบอกว่าตีห้าตื่นมาทำวัดฟังไปแล้วฟังคุณมี่คุณแม่ขยี้อีกรอบเพื่อความเข้าใจเข้าถึงให้ชัดขึ้นค่ะสวดมนต์เพราะว่าตอนสวดมนต์ที่เราอ่านคุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์ก็ยังไม่ได้อธิบายแต่คุณแม่ว่าถ้าจะเอามาเปรียบเทียบกับคนในยุคปัจจุบันเนี่ยเราไปโทษคนเรียนเขาดื้อไม่ได้นะเดี๋ยวนี้เราให้คนเรียนเนี่ยแสดงความคิดเห็นแล้วสอนยังได้เลยถ้าเขาเข้าใจเรื่องนั้นเขาจะเป็นตัวอย่างมนุษย์เตยฮะมนุษย์เตยที่มนุษย์เตย อย่างนั้นนะหรือว่าที่มาจากเยอรมันอะอะไรนะที่คุณหญิงปากแดง
นั่นแหละเขาก็มาบวชเรียนแล้วเขาก็เอาไปอินเดียพร้อมนัตตุ๋ยนัตตุ๋ยเพราะว่ากลุ่มคือกลุ่มต่างประเทศออสเตรเลียเยอรมันอเมริกาหรือฮ่องกงลาวคือกลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มที่แบบเดี๋ยวนี้เราเข้าถึงกันได้หมดละพวกกลุ่มที่ไปบวชที่อินเดียอย่างสวิสเนเธอร์แลนด์อย่างเงี้ยก็ยังคบค้ากันอยู่นะคะยังเป็นลูกศิษย์ลูกหาที่ยังทำให้พวกเรามีประโยชน์อยู่คือจริงๆแล้วถ้าใครฟังมันก็มีประโยชน์แหละคุณแม่ว่าอย่างนั้นใช่ค่ะคือประโยชน์เนี่ยมันมาจากการฟังซ้ำๆบ่อยๆแล้วก็เข้าใจไปทีละเรื่องทีละเรื่องเป็นโอกาสที่ดีค่ะค่ะเราก็มากันแบบทุกเช้าอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเย็นนี้คุณแม่ก็จะแอดเวนเจอร์พาท่านเจ้าคุณอาจารย์เนี่ยค่ะขึ้นมาดูวันนี้มาสำรวจเส้นทางน้ำเนี่ยที่จริงเป็นสระว่ายน้ำได้เลยแต่มันลึกมากคุณแม่เจ้าค่ะน้ำมันซ้ายเท้ายาวเคลนมากับท่านเจ้าคุณอาจจะต้องลงทางเดิมนะเจ้าค่ะลงทางนี้ไม่ได้ใช่นะเจ้าค่ะใช่เพราะว่าท่านคงมีเวลาสั้นๆอาจจะต้องใช้รถกอล์ฟเนี่ยคุณแม่มองแล้วว่าเรายังพยายามกันอยู่ในหลายเรื่องแต่เราไม่หมดหวังเลยไม่หมดหวังมีคนเข้ามารายงานตัวตามที่คุณแม่แนะนำต่อเจ้าค่ะดีจังคุณแม่จะได้พักดื่มน้ำเนี่ยดื่มไปหนึ่งกระติกได้มากินน้ำเร็วคุณพรชรัตนะคะเขาบอกว่าดูคุณแม่ตั้งแต่ช่วงที่มาหุบเขาใหม่ๆดูคุณแม่ทุกเช้าค่ะสาธุแล้วก็คุณจากดำเป็นเผือกอีกทีแล้วนะคุณ Princess เนี่ยบอกว่าชื่อจริงหนูชื่อลีลาวดีค่ะได้ฟังคุณยายสอนเข้าใจง่ายแล้วก็ฟังระหว่างช่วงหนูเดินทางไปทำงานเจ้าค่ะเหมือนคุณเอ๋คุณตายอ้อคุณสุริพรบอกว่าคอยฟังยามว่างฟังไปเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างค่ะก็ไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามมาเลยค่ะประเมินอย่างเงี้ยดีไม่เข้าใจก็บอกว่าไม่เข้าใจนะคะอย่ากลัวว่าคุณแม่จะไม่รักหรือจะโกรธประเมินคุณแม่ได้เลยค่ะอันนี้ก็อาจจะถามแปลกออกไปหน่อยนะคะอยากถามว่าการปฏิบัติธรรมแบบให้ท่องยุบหนอพองหนอจนกรีดร้องหรือมีอาการต่างๆแล้วให้ฝึกนั่งสมาธิในป่าช้ากับหลุมศพแล้วให้วิญญาณมาหลอกฝึกจิตขั้นตอนเหล่านี้เรียกว่าอะไรมีข้อดีข้อเสียอย่างไรเจ้าคะไม่เคยทำอะอธิบายไม่ได้จริงนะไม่เคยทำอย่างนี้เพราะว่าคือเราก็เลือกวิธีการที่เหมาะกับเราแล้วกันวิธีการมันอาจจะเหมาะกับคนไม่เหมือนกันนะคะเราก็ลองเลือกดูคือถ้าเราไปถามอย่างนี้จิตเราจะไปปรุงแต่งแล้วก็เสียเวลาคือมันอาจจะเหมาะกับคนบางคนในวิธีนั้นๆที่เขามีไว้เพื่อช่วยเหลือกลุ่มบางกลุ่มพวกจิตอ่อนไปอย่างนั้นก็อาจจะผวาไปเลยนะคะอันนี้ก็คุณแม่ต้องบอกว่าคุณแม่ไม่เคยถามอธิบายลำบากจริงๆขอโทษจริงๆค่ะขอโทษด้วยค่ะเพิ่งติดตามคุณครูเล็กชนานันนะคะเพิ่งติดตามคุณแม่ได้ประมาณเดือนเศษๆเจ้าค่ะเหตุจากเห็นเฟซเพื่อนมาปฏิบัติธรรมที่เสถียรหนึ่งและส่งรูปให้ดูก็เลยเข้ามาติดตามคุณแม่ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาฟังจากฮ่องกงเจ้าค่ะตั้งใจว่าจบภารกิจเดือนเมษาแล้วจะเป็นเวลาที่สามารถมาปฏิบัติธรรมที่เสถียรหนึ่งจะเข้ามากราบคุณแม่ด้วยชื่อชยานันชัยประเสริฐเจ้าค่ะจ้ะพอพูดถึงเรื่องการมาปฏิบัติของคนไทยในต่างแดนเนี่ยเอ๊ะพี่ปูว่าจะมาวันที่22ถึง25นี่ก็ยังมาไม่ถึงเลยพี่ปูจากเนเธอร์แลนด์ก่อนกลับเนเธอร์แลนด์คราวนี้ฮอลแลนด์น่ะนะคะแวะมาหน่อยวันนั้นมาแล้วเห็นถ่ายรูปลงในเฟซเหมือนกันว่าไม่ได้พบคุณแม่เพราะว่าไม่ได้มาในวันธรรมดานะคะก็ส่งความรักไปที่พี่ปูยังไม่กลับเนี่ยคุณสุนารัตน์จากฮ่องกงตอบมาแล้วค่ะว่าโควิดที่ฮ่องกงยังขึ้นลงอยู่เจ้าค่ะคุณแม่ดีหน่อยเพราะคนบ้านเขามีวินัยมากเจ้าค่ะแต่ก็ยังติดอยู่ที่คนเพราะคนที่นี่เยอะหรือยังไงเนี่ยเกาะมันเล็กคนมันเยอะใช่ก็ต้องระวังนะคะระวังมีอยากให้คุณแม่แนะนำบอกบทสวดมนต์ก่อนนอนมีบทไหนที่ดีบ้างเจ้าคะที่จริงก็สวดได้นะคะถ้าเราท่องได้แล้วก็อิติปิโสภควาเนี่ยได้แล้วหรือไม่งั้นก็ปัจฉิมพุทโธวาทมันก็ได้พูดถึงความ
ไม่ประมาทเป็นคำสอนที่เตือนเรื่องความไม่ประมาทแล้วก็ต่อด้วยการกวดน้ำเลยค่ะเราก็จะได้แบบได้อุทิศด้วยค่ะเอาสักบทเดียวล่ะหรือถ้าใครอยากสวดยาวๆก็กางหนังสือเลยก็ปุสวดไล่ไปเลยได้ค่ะบทอานาปานสติก็ได้จะได้ยาวอันนี้สนุกค่ะอานาปานสติทำให้มั่นทำให้มากทำให้มากคนนี้เป็นคนที่ซึมเศร้าเป็นซิงเกิลมัมนะคะเขาก็พยายามจะเล่าความเป็นมาของเขาทุกวันให้เราฟังว่าเมื่อวานนี้เหมือนออกจากบ้านไปแล้วจะไปจ่ายค่าไฟเพราะว่าจะโดนยกหม้อแล้วพอจ่ายไปแล้วก็นั่งรอที่ป้ายรถเมล์ไม่มีค่ารถกลับบ้านร้องไห้แง่ๆกว่าจะดึงสติกลับมาได้หนูคิดว่าหนูเข้มแข็งแล้วนะคะจากอาการซึมเศร้าแต่ที่ไหนได้พอมีอะไรมากระทบใจก็ยังร้องไห้แล้วก็พานึกถือโทษอดีตโทษนั่นโทษนี่ก็เป็นไปได้ที่เวลามันตกหลุมลงไปนะคะอย่าลืมถ้ารู้สึกอย่างนั้นต้องกลับไปที่ลมหายใจเพราะว่าสติกับลมหายใจเป็นเรื่องเดียวกันถ้าคุณฝึกได้จนกระทั่งสติกับลมหายใจเป็นเรื่องเดียวกันเมื่อกลับไปที่ลมหายใจมันก็กลับไปมีสติค่ะแล้วก็ถ้าเผื่อในกรณีที่เรายังต้องกินยาอยู่ก็อย่าเพิ่งลดยานะคะยังต้องรักษาปริมาณของการรักษาของตัวยาแล้วจะค่อยๆลดได้ก็ต่อเมื่อหมอสั่งค่ะมีคนมาอยากมาปฏิบัติธรรมกับเรามากเราก็เปิดศุกร์เสาร์อาทิตย์ใช่ไหมเจ้าคะคุณแม่ตอนนี้กำลังจะชวนว่าทุกวันเสาร์มาทำวัดที่หุบเขากันเถอะเอาเริ่มยังไม่ต้องมานอนก็ได้ค่ะทุกวันเสาร์ก็มาแล้วก็ถ้าอยากนอนวันเสาร์ก็แจ้งต้องแจ้งเขานะคะเราก็ต้องรู้ว่าที่เนี่ยเขายิ่งเปิดรับวินัยของคนเข้ามาก็คือต้องแจ้งก็สามารถบอกเข้ามาในอินบ็อกซ์นะคะสมัครเข้ามาได้เพราะตอนนี้ก็เริ่มมีคนมาพักค้างแบบเอาเต็นท์มาค่ะเพราะตอนนี้เราก็ยังมีที่จำกัดอยู่นะคะส่วนที่ของนักบวชก็พอที่จะรับการบวชได้ถึง40คนที่ของการบวชที่เราสร้างไว้นะคะห้องละ20คนมันก็สามารถนอนได้แล้วก็มีห้องสวดมนต์อีกห้องนึงที่ยังเปิดให้นอนได้ค่ะถ้ามีเต็นท์มาก็จะสะดวกเพราะว่าคนเข้าออกเนี่ยเราก็ยังอยู่ในมาตรการของโควิดจะไม่เอาเข้ามาอยู่ในห้องนอนรวมกันค่ะอันนี้เป็นตัวแทนเลยนะคะว่าหนูอยากไปปฏิบัติธรรมกับคุณแม่จังค่ะหนูดูคุณแม่ตลอดแต่หนูเป็นผู้ชายหนูกลัวไม่สะดวกก็มีผู้ชายมาปฏิบัติที่เสถียรหนึ่งหนูลองไปที่เสถียรหนึ่งเพราะเสถียรหนึ่งเขามีความสะดวกนอนได้เป็นห้องเดียวห้องที่มากับใช่ค่ะก็ลองไปที่เสถียรหนึ่งก่อนนะคะแล้วถ้าไปแล้วเรารู้จักกันแล้วเนี่ยจะมาเสถียรสองก็ไม่ยากเสถียรหนึ่งเนี่ยแบบหนูเนี่ยมากันเยอะเลยฟังคุณแม่คุณจัสมินมั้งฟังสม่ำเสมอค่ะบางทีก็ย้อนดูค่ะรู้สึกได้ว่าความเข้าใจในธรรมะเกิดจากความรู้สึกเจอสิ่งไม่ชอบใจหรือชอบใจมากๆรู้สึกว่าได้คำตอบคุณแม่มาให้ความกระจ่างในชีวิตค่ะกราบขอบพระคุณมากค่ะมันต้องมีอันนึงอ่ะถูกลอตเตอรี่ด้วยบ้างแหละไอ้สอนไปมันต้องโดนบ้างนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่ก็ประสบการณ์การสอนของคุณแม่เป็นเช่นนั้นค่ะค่ะท่านนี้ก็บอกว่าคุณแม่เจ้าคะหนูจะบวชเดือนหน้าค่ะที่บ้านบุรีรัมย์อยากมาปฏิบัติธรรมที่นี่ค่ะจะมีบุญวาสนาไหมเนาะอันนั้นอยู่ที่คุณจะมาถึงหรือเปล่านะบุญมันอยู่ที่เราทำกับมันทำกุศลถ้าค่ะอยู่ตรงไหนก็ทำได้ก็อนุโมทนานะคะค่ะมีคุณน้อยบอกว่าอยู่กรุงเทพฟังทุกวันที่มีโอกาสฟังแล้วเหมือนมีคุณแม่นั่งสอนอยู่ข้างหน้าทุกวันเพราะว่าเดี๋ยวนี้ดูจอเนี่ยแล้วตอนนี้เราก็เริ่มฟังแบบคลับเฮาส์คือไม่ต้องเห็นภาพกำลังดูอยู่ว่าเราจะทำยังไงให้แบบบางทีเสียบหูแล้วก็ฟังได้ อย่างของท่านวอท่านก็ออกตอนค่ำนะก็ฟังจนหลับกันไปเลยล่ะนะตอนนี้ออก7โมงเช้าอีกรอบนึงแล้วค่ะอ๋อมี2เวลาเห็นพอดีติ่งตั้งไว้มันก็เด้งขึ้นมานะคะค่ะคุณยุบลรัตน์คนนี้เขาบอก mindfulness care ค่ะจากผู้ดูแลและผู้ให้ดูแลเรายังไม่หมดหวังตั้งใจเรียกสติตัวเองตัวตนเสมอและฝึกอยู่กับปัจจุบันขณะตั้งใจพยายามทำสิ่งที่คิดว่ายากให้ง่ายขึ้นขอบพระคุณเจ้าค่ะคุณยายรักและคิดถึงทุกท่านค่ะชื่อคุณยุบลรัตน์ค่ะก็กลุ่ม Mindfulness Care ก็เป็นกลุ่มที่เราต้องเกาะ
กันไว้นะคะมีอะไรก็อย่าลืมนึกถึงนะคะใช้ดีแชทก็ได้นะคะบางทีมันอยู่ในภาวะของความอึดอัดลองแชทคุยกับกลุ่มของดีแชทซึ่งอู้ชอบประกาศเขาก็ทำดีแชทเอาไว้ก็เรามีช่องทางการช่วยเหลือทั้งถึงตอนนี้เราจะไม่ได้ทำ mindfulness care ที่เสถียรเพราะว่าเรื่องจากโควิดพวกนี้ก็ต้องมานอนกัน3วันแต่ว่าเราสามารถคุยกับกลุ่มที่ให้คำปรึกษาได้ในดีแชทนะคะเข้าไปใน Facebook ของเสถียรถามเรื่องเหล่านี้แล้วก็จะมีแอดมินตอบเลยค่ะคุณมนนะคะบอกก็ได้กราบคุณได้มากราบคุณแม่ช่วงโควิดรอบแรกและได้ร่วมสร้างพระอริยธาราที่เสถียร1ค่ะอ๋อสาธุและมีโอกาสอยากไปกราบคุณแม่ที่หุบเขาอีกแล้วคุณบุญยรัตน์ก็บอกมาว่ากราบขอบพระคุณทุกอย่างที่ส่งมาให้ได้รับคำสอนที่ดีตลอดมาเจ้าค่ะคุณสุชาดาคนนี้ก็แฟนท็อปแฟนเลยนะคะฟังคุณแม่ทุกวันนะเจ้าค่ะฟังแล้วเอามาใช้ได้จริงๆลูกฟังมาตั้งแต่มีนาคม63กราบคุณแม่ที่ทำให้ลูกมีที่พักใจไม่เงียบเหงาแล้วว้าเวทุกวันจะรอเสียงฟังเสียงคุณแม่เสมอเจ้าค่ะมีนาคม63ก็ครบปีเหมือนตอนที่คุณแม่มาที่นี่มีนาคมกลางๆกลางเดือนค่ะประมาณนี้ทุกคนรายงานตัวหมดเลยเจ้าค่ะดีมากค่ะถ้าอย่างนั้นก็คุ้มกับการลุกขึ้นมานะคะเรามาพูดคุยกันในกรณีนี้เดี๋ยวคุณแม่จะลองอธิบายย้ำว่าถ้าเราอยากจะสอนใครถึงแม้ว่าเขาจะดื้อดึงเป็นหินลับมีดของเรามากถึงแม้ว่าเขาจะซึมเศร้าเป็นกุศลของเราอย่างมากถึงแม้ว่าเขาอาจจะมีอารมณ์เหวี่ยงเป็นประสบการณ์ของเราอย่างมากการสงเคราะห์คนด้วยการเป็นผู้สอนเราต้องนึกเสมอว่าเรากำลังแสดงธรรมที่เป็นการไม่ได้เอาตัวตนของเราไปข่มขู่ใครหรือไปตรวจสอบใครแต่การแสดงธรรมของเราก็เพื่อการบรรลุธรรมของเราเขาประเมินมาก็เพื่อให้เราบรรลุธรรมเราสอนเขาก็เพื่อให้เราบรรลุธรรมและถ้าเขาฟังคำสอนแล้วสามารถที่จะนำคำสอนไปเพื่อการพ้นทุกข์ได้เขาก็บรรลุธรรมฉันการแสดงธรรมการฟังธรรมการสาธยายธรรมเพื่อการบรรลุธรรมทั้งสิ้นเราต้องกลับมาใคร่ครวญธรรมประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมบุคคลที่สมควรแก่ธรรมเนี่ยคือบุคคลที่ใช้ธรรมะเป็นที่พึ่งในกรณีที่เราอยู่ในสังคมที่คนมีสมาธิสั้นฟังอะไรก็ไม่ยาวแล้วก็ห่างไกลไม่เคยไปวัดไม่เคยได้ยินคำสอนในปฏิจจสมุปบาทหรืออานาปานสติอะไรไม่รู้เรื่องจะมาสอน16ขั้นตอนแบบไม่รู้ไม่สอนลัดเลยรู้ลมหายใจเฝ้าดูจิตพิจารณาการเกิดดับเขาไม่ท่องจำหรอกค่ะคนสมัยนี้ท่องจำน้อยต้องการความสะดวกเยอะเพราะฉะนั้นการทำให้มันสั้นแล้วเอาไปทดลองปฏิบัติน่าจะเหมาะกับการปฏิบัติในคนหมู่มากเช่นเสถียรธรรมสถานก็จะบอกให้ทุกคนประเมินประเมินผู้สอนได้ทุกคนทุกคนประเมินคุณแม่ได้ด้วยคุณแม่ประเมินพี่ติ๋งได้พี่ติ๋งประเมินคุณแม่ได้แต่เป็นกุศลนะไม่ใช่ประเมินเพื่อความเกลียดชังถ้าเราคิดว่าใครประเมินเราแล้วเราน้อมรับเข้ามาปรับเปลี่ยนเขามีบุญคุณเราอย่าเชื่อว่าคนที่ประเมินเราเขาจับผิดเพราะเราไม่มีผิดให้เขาจับเราต้องไม่มีผิดให้เขาจับเราต้องเคารพในตัวเราคนที่แสดงธรรมมันต้องนับถือตัวเองด้วยนะว่าเราได้ทำในสิ่งที่เราสอนไม่ใช่ไปท่องมาสอนเจ้าค่ะคุณแม่ว่าการแสดงธรรมเนี่ยมันทำให้เราก้าวหน้าในการปฏิบัติเราไม่ได้สมมุติเราบอกว่าปูอาสนะพี่ติ่งมานั่งมาฟังสิฉันอยากสอนไอ้อย่างนี้ก็บ้าแล้ว แต่พระองค์สอนว่าให้มีปัญญาในการที่จะช่วยคนกัสสปะเธอลองใช้ถึงถ้าจะท่านกัสสปะจะบอกว่าคนไม่ฟังมันก็ต้องกลับมาทบทวนเราว่าแต่ท่านมหากัสสปะเนี่ยสอนท่านพระสารีบุตรจนพระสารีบุตรเนี่ยอยู่ที่ไหนแม้กระทั่งอยู่กับพุทธเจ้าเวลานอนยังต้องเอาศีรษะไปทางพระมหากัสสปะคือช่วยคนมากมายการสอนคือการได้ฉุดช่วย
ไม่ใช่อยากสอนไม่ใช่มาบอกว่าฉันสอนแล้วมีคนมาดูฉันเยอะเห็นไหมคนดูฉันเยอะแสดงว่าฉันเก่งกว่าเธออันนั้นเป็นการสอนที่แบบคนสอนเองยังมีมานะถือตัวเลยสำนักนั้นสำนักนี้ก็จะเห็นว่าคุณแม่จะไม่วิพากษ์วิจารณ์สำนักไหนเลยเพราะว่าเขาอาจจะเหมาะกับคนของเขาแต่ถ้าเราเลือกได้เราก็อยากเลือกที่มันเป็นคำสอนที่ไม่ทำให้เราต้องไปพึ่งคนอื่นน่ะเราต้องพึ่งตัวเองได้ฉะนั้นในอานาปานสติเนี่ยมันก็ทำให้เราฝึกเจริญสติอยู่กับลมหายใจฝึกเจริญสติอยู่กับปัจจุบันขณะที่รู้องค์ประกอบของเราในขณะนั้นคือกายใจกายอยู่นี่ใจอย่าไปอื่นน่ะค่ะค่ะคำถามหนักๆเริ่มเข้ามาแล้วนะคะถ้าเรามีคุณแม่ที่มีความฉลาดมากแต่แม่ก็ทุกข์มากเพราะมีความไม่เข้าใจคนรอบข้างจนบางครั้งทำให้ลูกๆเครียดไปด้วยในฐานะลูกควรจะช่วยเหลือคุณแม่อย่างไรเจ้าคะคือคนฉลาดมากถ้าไม่อวดรู้เนี่ยยังรอดนะแม่เนี่ยฉลาดมากก็ต้องมีปัญญาแต่ไม่ไว้ใจคนรอบๆข้างก็ไม่มีปัญญาไงแล้วเราเป็นลูกจะช่วยคุณแม่ยังไงคะต้องทำให้เขาไว้ใจก่อนสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการสื่อสารอย่างทำให้แม่รู้ว่าเราเป็นอย่างนี้แหละเช่นถ้าแม่เปิดเผยว่าแม่ไม่ไว้ใจเธอเรื่องเธอไม่มีวินัยในเรื่องการไม่ตรงเวลาเราก็ต้องมีวินัยในเรื่องเวลากับคุณแม่หรือถ้าแม่ไม่ไว้วางใจลูกในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยเราก็ต้องมีวินัยในการจับจ่ายใช้สอยอันนี้เป็นเรื่องของเราก่อนนะคะถ้าเราอยากช่วยเพราะว่าลูกจะไปสอนแม่แม่ก็ไม่ฟังอยู่แล้วเพราะฉลาดไงคะแต่กรณีที่เราเนี่ยเปิดเผยความรู้สึกของเรากับท่านว่าสิ่งที่ท่านกำลังระแวงอยู่เนี่ยพวกเราจะทำอะไรที่จะรับใช้แม่ได้บ้างที่ทำให้แม่มีความสุขได้มากขึ้นหรือถ้าแม่คิดว่าแม่อยากจะระบายสิ่งที่แม่ทุกข์เราต้องสินเสียมากในการฟังอย่าเถียงคือต้องทำให้ท่านสงบจากความทุกข์ทีละขั้นทีละขั้นแล้วถึงจะค่อยๆให้ท่านเปลี่ยนแปลงตัวท่านเองอย่างที่ดูแลผู้ป่วยเมื่อวานที่สรุปจากกรมสุขภาพจิตนะคะเขาก็บอกเหมือนกันว่าถ้าคนที่ระแวดระวังหรือภาษาอังกฤษก็พารานอยเนี่ยเขาบอกว่าอย่าไปชี้ถูกชี้ผิดฟังไปเอาใจไปฟังใช่ไหมเอาชี้ถูกชี้ผิดนี่ยิ่งไปกันใหญ่เลยเถียงกันตายเลยทะเลาะกันตายเลยแม่ลูกทะเลาะกันทุกทั้งคู่ค่ะคนนี้อาจจะขอคำแนะนำคุณแม่หน่อยเจ้าค่ะแต่ก่อนหนูเคยนั่งสมาธิเกือบทุกวัน2ชั่วโมงแต่7ปีมาได้แล้วหนูไม่กล้ากลับไปนั่งสมาธิเลยทำไมก็ไม่ทราบนะคะสวดมนต์ก็ลดลงจากทุกวันเป็นเพียงวันพระบ้างหนูขอคำแนะนำหน่อยค่ะเกี่ยวกับการฝึกเห็นลมหายใจวิธีอื่นก่อนกลับไปนั่งสมาธิเจ้าค่ะอ่ะก็ลืมอดีตไปก่อนไม่ต้องเอามาเปรียบเทียบว่าสมัยก่อนนั่งได้2ชั่วโมงจิตมันนิ่งดีตอนนี้พอมันเริ่มนั่งมันก็ฟุ้งซ่านเอาปัจจุบันนี้ก่อนไปทีละ5นาทีลองทีละ5นาทีมันจะขยับไป10นาทีก็แล้วแต่กำลังของเราตอนนั้นต่อไปก็เป็น15นาทีอย่าไปเริ่มต้น2ชั่วโมงแล้วตอนนี้จะต้องได้2ชั่วโมงเหมือนคุณกลับมาเป็นอนุบาลแล้วก็ดูว่าไอ้ที่นั่งได้2ชั่วโมงเนี่ยมีชีวิตอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ้างในวิถีชีวิตประจำวัน5นาทีมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างในวิถีชีวิตประจำวัน10นาทีเราเห็นการเปลี่ยนแปลงเราฟังได้นานขึ้นเรามีความเย็นของใจมากขึ้นฟุ้งซ่านน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเช็คตัวเองค่ะแล้วเราก็จะเห็นค่ะว่าในกรณีที่เราเห็นตัวเองเริ่มต้นสตาร์ทใหม่ก็เหมือนเราอยู่โรงเรียนอนุบาลเราก็จะเริ่มกอไก่ใหม่ขอไข่ใหม่ก็เริ่มอย่างนี้อย่าไปบอกว่าเอ้ยฉันเคยจบมหาวิทยาลัยอันนี้ก็เป็นกันเยอะอยู่เหมือนกันค่ะคนที่บอกว่าหนูเป็นผู้ชายนะคะเนี่ยบอก
รายละเอียดเพิ่มเติมว่าหนูทำงานพยาบาลที่โรงพยาบาลค่ะฟังคุณแม่มีสติหนูเอาคำสอนของคุณแม่ช่วยผู้ป่วยมะเร็งฟังหนูคิดว่ามีประโยชน์มากคำสอนของคุณแม่เจ้าค่ะคือจริงๆพวกพยาบาลเนี่ยเป็นลูกศิษย์คุณแม่เยอะนะที่เอาคำสอนอย่างเรื่องบัวเรื่องกิตติมาเนี่ยไปใช้คุณแม่ก็อนุโมทนาอันนั้นนะคะเขาตั้งใจแล้วตอนนี้คุณแม่ก็ไม่ได้มีเวลาที่จะเดินทางอย่างนั้นกอบกับเรื่องสุขภาพและโควิดด้วยของเก่าเนี่ยแหละค่ะมันคลาสสิกมากเลยนะคะอย่างเรื่องของบัวมาอธิบายไว้จนกระทั่งมันเดินทางไปรอบโลกแล้วก็หวังว่าสื่อเหล่านั้นจะเป็นประโยชน์ไปตามดูได้ใน YouTube เดี๋ยวจะลองให้เขานันทวรรณไปลองเปลี่ยนปกใหม่แล้วก็บอกว่าสิ่งนี้มีคนที่ได้ประโยชน์ไปแล้วจำนวนมากเผื่อมันจะมันไปใช้วิธีเก่าที่ลงใน YouTube ก็เพียงเปลี่ยนปกแล้วบอกว่ามีผู้ที่ใช้เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้จำนวนมากนะอันนี้เป็นการมองแล้วก็คุณพยาบาลที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็เป็นผู้ชายนะคะก็เป็นพยาบาลผู้ชายผู้ชายนะคะเอาผู้ชายนะคะก็จะเป็นอะไรนะคะก็เข้าใจได้อะลูกให้มีกรุณากรุณาก็ไม่มีเพศเนาะให้ช่วยเหลือผู้ป่วยนะมีความปรารถนาที่จะฉุดให้เขารอดพ้นจากความทุกข์นะลูกพยาบาลมีหัวใจของโพธิสัตว์วิชาชีพพยาบาลคือวิชาชีพของโพธิสัตว์ค่ะก็มีหลายคนกราบขอบพระคุณคุณแม่ที่สอนธรรมะที่เข้าใจง่ายแล้วมาใช้กับชีวิตประจำวันได้นะคะมีน้องพลิ้งอยู่ที่กระสังติดตามคุณแม่ตั้งแต่มาที่นี่ตั้งแต่ที่นี่ยังไม่มีอะไรเลยแต่ตอนนี้ไม่ได้ไปนานแล้วก็รายงานตัวเจ้าค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งถามมาคนนี้เมื่อกี้ถามว่าอยู่ที่ไหนอยู่แก่งกระจานนะเจ้าค่ะถามเข้ามาอีกว่าเป็นซิงเกิลมัมมีลูกชาย4ขวบพามาปฏิบัติธรรมด้วยได้ไหมเจ้าคะมาได้ค่ะเพราะอยู่แก่งกระจานแค่นี้เองค่ะเมื่อวานนี้ไปกรุงเทพก็ได้มาแก่งกระจานก็ได้ใช่ไหมมาแก่งกระจานเนี่ยได้เลยง่ายค่ะลูกชาย4ขวบไม่ต้องเสียค่าน้ำมันรถ มาที่นี่แหละค่ะค่ะก็ลองมาวันเสาร์นี้ลองพาลูกมาสวดมนต์ดูก่อนสิค่ะคือเสาร์เย็นมี 2-3 ท่านก็บอกกับผู้ที่อยู่ในชุมชนของเราตรงนี้ว่าฟังแล้วแชร์ไปนะคะเพื่อนๆจะได้ธรรมะด้วยอีกคนก็บอกดีครับผมแชร์ไปบ่อยๆเผื่อเสียงธรรมะจะไปสะกิดใจบางคนให้ดอกไม้เบ่งบานกลางธรรมแม้จะไม่พ้นทุกข์แต่ก็คลี่คลายได้บ้างค่ะประมาณนี้ค่ะค่ะก็ช่วยกันให้ธรรมะการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงนะคะ 8:05 นาทีแล้วค่ะอ้อเราเลยเวลาไป5นาทีนะคะคุณแม่ก็ต้องขอบพระคุณที่วันนี้พี่ติ๋งมานั่งอ่านซึ่งก็ทำให้คุณแม่รู้เข้ารู้เราหลักการสัพพุริสธรรมจะได้ช่วยถูกจะได้วางแผนการทำงานนะคะก็ค่อยๆมีแรงกลับมาแล้วแต่ว่ายังต้องช้าอยู่ค่ะเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้ใครคิดถึงการสะดวกทางกรุงเทพก็ไปพบคุณแม่ได้ก็จะสอนปฏิจจสมุปบาทนะคะที่กรุงเทพนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะกลับมาที่นี่เลยในวันอาทิตย์เพื่ออยากให้ทุกท่านได้รู้ว่าพวกเรามีเวลาเพื่อการเจริญสติปัญญาของเราในทุกๆวันที่ตรงไหนก็ได้วิธีไหนที่คุณถนัดนะคะแล้วก็ลองใช้ชีวิตอย่างสงบเย็นในแต่ละวันขยับคุณค่าของตัวเองขึ้นไปให้คะแนนตัวเองบ้างประเมินตัวเองบ้างนะคะแล้วอย่าลืมดูแลคนรอบตัวอย่าทำร้ายอย่าเอาตัวเองเป็นเซนเตอร์อย่าเป็นคนโลเลนะคะเข้าใจความสุขทุกข์ของคนรอบข้างเราก็จะได้วีดวีนน้อยลงสงบเย็นมากขึ้นค่ะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันเจ้าค่ะมาสวัสดีนะคะวันนี้รายงานตัวกันเยอะค่ะแล้วก็ดูเหมือนเอาไปใช้ได้จริงๆอันนี้ก็สาธุเลยเจ้าค่ะแล้วเราก็ต้องกล้าให้คนประเมินค่ะมันจะได้ไม่หลงต่างทำงานอะไรก็ไม่หลง